เดี๋ยวพึ่งต้องรอมันดีก่อนเริ่มเริ่มแล้วครับเดี๋ยวดูให้ยังไม่มาเลยมาแล้วโอเคมาแล้วบินออกมาแล้วแบตมีพอมาแล้วบินออกมาเร็วขอยินดีต้อนรับทุกคนสู่ไลฟ์สตรีมเกม Minecraft ด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเดียกะนะครับมันมีเสียงเพลงปะเพลงดังไปปะไหนไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยแป๊บนึงกดเพลงดังจากไหนได้เดี๋ยวดูให้จะต้องกดเพลงเลยเออเสียงมันเบามาอีกนิดนึงจะได้อยู่แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดนึงดังไหมปะวันนึงไหนไปดูน้องพูดเลยไม่ใช่ตะเกียบได้ยินพอดีเลยโอเคพอดีได้ละโอเคเขาฟังเพลงอีกละนี่พอดีปะโอเควันนี้นะครับเราไปอยู่กันในมินิเกม Skybox นะครับในเซิร์ฟสยามคราฟนะครับเอ้ยเขาลืมให้ IP ว่ะเดี๋ยวค่อยให้ทีมกันเดี๋ยวนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นเกาะทั้งหมดที่ผมสร้างมานะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมโหดนะครับก็ผมเป็นคนโหดอยู่แล้วไงไม่ได้ดูตัวเลยดูดิฟาร์มปลาหมึกที่เราตั้งใจจะสร้างไว้ไม่มีปลาหมึกเกิดเลยกลายเป็นที่ตกปลาถ้าใครจะเข้ามาเล่นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่รับให้อยู่เกาะเดียวกับผมนะครับกลัวเกียนไงกลัวพวกเกียนถ้าเห็นจะซับน้อยไงเดี๋ยวเขารอตกปลาหน่อยแล้วกันอันนี้ผมเล่นอยู่ในเวอร์ชั่น 1.12 นะครับ 1.12 นะครับเป็นเซิร์ฟสยามครับป้าวะบางทีมันจะมีบั๊กด้วยนะดิเมื่อกี้เขาก็เพิ่งเป็นบั๊กเองเวลาตกในบ่อเล็กๆอ่ะปลาแม่งจะไปโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็หัวเราหายไปไหนอ่ะตายนั่นเพราะว่าเพลงดังไปวะเราไม่ได้ยินเลยนะตอนนั้นดังนะก็ไม่ได้กดเสียงดีเลยเหรอมันกบเสียงเขาเหรอไม่กบแล้วอึ่งอ่างอ่ะไม่เล่นมุกเอ้ยเอ้าทำไมเราขึ้นไม่ได้แต่ก่อนเราขึ้นได้เลยสมัครพร้อมซึ่งในตอนนี้นี่แกะนี่ของสัตว์ของเรานี่เกิดนะครับเออดิเขาว่านะเกาะเราคงวางท็อตบ้างนะดูดิมอนสเตอร์มอนที่เรามีตั้งเยอะไม่ต้องคาบนะดูดิวิโรจน์ก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยนะแต่เขาเปิดดูของตัวเองเขาได้ยินชัดเจนเลยอ๋อของเรามันไอ้นี่แบบมันจะตกโอเคโอเคโอ้ยปรับเสียงเพลงหลายรอบละของเรามันจะตกเนี่ยมาแล้วได้ยินดีไอ้เดี๋ยวตกคุยดีเอาท็อตมาดิเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยมอนสเตอร์มันจะเกิดยังไงไม่รู้มอนสเตอร์มันเกิดมันเดินออกมาหรือมันอะไรเดี๋ยวเขาปักเขาได้ทั่วเลยแต่มอนสเตอร์มันจะไม่เกิดบนเค้กอยู่ละแล้วมันเกาะแฮนดี้เอ้าเราตายได้ไงอ่ะตายเราไม่รู้ดิดิเราขี่อยู่ใช่แล้วก็ตายเอ้าหมูก็หายแล้วหายหมดเลยดิ
ขารู้แล้วจะทำอะไรดีทำเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์ปะล่ะทำเป็นโดมใหญ่ๆแล้วขังสัตว์ทุกชนิดไว้อย่างละหนึ่งอ่ะป่ะดิต้องมีกระจกเยอะๆเราจะทำชั้นล่างหรือทำตรงเนี้ยนี่หรือทำตรงแถวๆตรงเนี้ยดีอ่ะตรงที่เราเพิ่งถมยังไม่ถมที่ขึ้นมาอะไรมึงต้องทำเฟ้ยก่อนทำเฟ้ยได้ถึงแล้วเป็นทองก่อนที่สามเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวจะวัวเห็ดอ่ะเออเดี๋ยวใครก็ได้เอาแป๊บเดี๋ยวเขาจะถมที่ตรงแน่สูงขึ้นมาเคยป่ะมาเป็นพื้นที่ขึ้นมาเป็นพื้นที่ขึ้นมาตรงนี้เคยป่ะรู้เพลงชื่ออะไรนะเพลงอะไรเพลงที่พี่รู้เปิดอ่ะฮีโร่ทูไนท์ฮีโร่ทูไนท์เออฮีโร่ทูไนท์อ่ะของช่อง NCS อ่ะช่อง NCS อ่ะให้เครดิตไปเลยจริงไม่ต้องให้ก็ได้เพราะว่าช่อง NCS นี่เป็นช่องที่เกี่ยวกับการให้ใช้เพลงโดยเอ้ยแหลกการให้ใช้เพลงโดยบอกว่าไม่ติดดิสก์สิทธ์นะครับนี่ก็ลองเปิดเพลงฮีโร่ฮีโร่ทูไนท์แล้วก็ลงท้ายด้วย NCS จริงๆที่ทีมแปลว่า NCS แล้วก็ฮีโร่ก็พอเราก็เจอเราคลิปนี้มันยอดฮิต NCS เออ NCS แล้วก็ฮีโร่อ่ะ NCS แล้วก็ฮีโร่อ่ะนี่แต่ชั่วโมงเดียวเขาพิมพ์ไปว่า10ลองพิมพ์ไปว่า10ชั่วโมงดิก็อันนั้นแหละที่เขาใช้เวลามองบล็อกไม่จะแหลกๆใช่ไหมนี่ไม่ใช่เขาวางถูกที่นะดิฉันกดเนี่ยไม่ชอบแหลกนะเว้ยโอ้โหดีไม่เห็นเขาอีกเหรอเขายังเห็นดีเลยนะเนี่ยตรงนี้ถมที่ให้กว้างเลยเราจะทำเป็นโดมเออดีไปซื้อกระจกมาดิดีมีกระจกมาเดี๋ยวหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้แสนหนึ่งแล้วโอ้บล็อกจะหมดเลยเอากระจกมาดิอีกด้วยอีกอันนึงอีกอันนึงอะไรนี่โอ้ยของเต็มตัวเลยเนี่ยนี่พี่นุ้ยโอ้ของเขาจะเต็มตัวดิเอาฝากไปเก็บด้วยของเขาเต็มตัวไปหมดอ่ะมีรูปเดี๋ยวซื้อให้อันเนี้ยที่ผมยิ่งเร็วมีรูปขวานขึ้นเหรอฮะขวานขึ้นเหรอขวานอ๋อนี่ไงเจอละเดี๋ยวมันนี่ดิได้ไหมได้ไหมI'm gonna go to the hospital.
ายาแฮกเกอร์ไงน่ะฟ้องแอดมินแน่นี่เป็นแฮกเกอรเพลงเพราะป่ะล่ะเพลงเพราะป่ะล่ะนี่ไงสุดนี้นี่ว่ะซื้อให้ไปเนาะโอเคแล้วซื้อโอเคเขาฉายาอะไรเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยมีนุ้ยกากแฮชแท็กกวนเอ้ยตกเอาแบบไหนเอาแบบไหนก็ได้เอาขวานเพิ่งเร็วที่ขุดหรือที่ขุดดินขวานที่ขุดเขามีแล้วขวานใช่ไหมเคยพูดที่เร็วนะไปทำงานได้ดีมากคือเกาะที่โคตรเจริญรุ่งเรืองอ่ะโคตรแหลกนี่ไม่ปลูกเนเธอร์วอร์ดนั่นล่างอ่ะโอ้ยตกล่วงเจดีเหล็กมีไม้เหล็กมันลังในตรงนี้อุกิสเตอร์มันจะมีบ้างแหละต้องขออีกจริงๆเราไม่ต้องขยายใหญ่เท่านี้ก็ได้นะจริงๆเราสร้างเล็กนิดเดียวแค่ข้างในมันเป็นบล็อกหญ้าแล้วก็มีกระจกขอบเขาต้องข้างในเขาต้องการเป็นบล็อกหญ้ามันจะดูแบบเป็นที่เก็บสัตว์จริงๆอ่ะเราจะขังหลายๆกรงไงกรงหนึ่งเป็นไก่กรงหนึ่งเป็นวัวกรงหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งไปเรื่อยการระบอกนะเร็วของให้ก่อนชิ้นวิ่งเร็วที่ก่อนวิ่งเร็วใช่ไหมต้องปักคอนเทนเนอร์เดี๋ยวมอนสเตอร์เกิดมอนสเตอร์เกิดเลยโอ้ไมค์ครับตอนพาร์ทที่ตกดูสวยเหมือนกันนะคนดูหรือเปล่าไม่มีแต่ดูแบบมีคนดูอีกคนเนี่ยมีคนดูอยู่จำนวนตอนนี้มีคนดูอยู่จำนวนแบบนึง
ูอยู่2คนในขณะนี้เอ้าคนดูอยู่2คนชอบแหลกนะเว้ยตอนต่อบล็อกอะทำให้เขาไม่ค่อยกล้าต่อบล็อกเร็วๆแบบฟัดปิดเต็มเลยโหแล้วดูเขาขยายดิขยายโคตรใหญ่อะเขาว่าสโตนบิกทั้งเกาะก็ไม่พอถ้าขยายใหญ่เท่านี้จริงๆอะเราใช้พื้นที่นิดเดียวพอแต่นี้เราขยายในอนาคตไงเพื่อในอนาคตสโตนบิกหมดแล้ววะดิซื้ออะไรนะหัวหมาเอามาดิของคนดีอะไรเอาอะไรก็เอามาเสร็จไปวิ่งไวอ่ะอุ้ยขวานวิ่งไวเอาหัวมาไปก่อนละกันโอเคไม่เป็นไรวิ่งไวมาวิ่งไวไม่ต้องก็ได้ขวานวิ่งไวเราไม่มีเหล็กไงเราจะให้อ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรอ๋อบิโนมันไม่มีผลด้วยตอนเราวิ่งใส่หัวหมาอยู่บิโนสปีด2ดาเมจ3วิ่งแบบโคตรแบบสโตนบิกไหมสโตนบิกตึงเลยเคเอามาหน่อยอันนี้และขวานเลยบิโนน่ะไม่เป็นไรดีไม่ต้องเอาขวานหรอกเอาเราเอามาแล้วเออโอเคเอามาก็เอามาที่ไหนชั้นบนนี่ไงโอเคเอาสโตนบิกมาซะเอาสโตนบิกมาซะโอ้ยของพอแล้วของเต็มแล้วนี่เอาของพวกนี้ไปเผาด้วยเอาของพวกนี้ไปเผาต่อเดี๋ย
ที่ออสโตนบิ๊กไม่ครับมันมีแค่3เซตเขาจะใส่ใช้โอนซีอันพอดีเอาไปอีกเอาสโตนบิ๊กไม่3เซตดิสโตนบิ๊กอะโอเคพอแล้วมาหัวหมาวิ่งคนเร็วอะมันเอาสปีดเท่าไหร่วะสปีด0.3 Attack the Mate สปีด0.3ก็ถ้าบวกกับนี้ก็วิ่งคนเลยโอ้ดูดิเขาวิ่งโคตรเร็วอะถือขวาแล้วก็ใส่หัวหมาไปด้วยวิ่งโคตรไวเดี๋ยวหาหัวเดี๋ยวซื้อหัวหมาให้จอมดีกว่าหัวหมาดิเอาท็อตไปดิวางค่อยๆวางท็อตทีละจุดอะเห็นจุดไหนมืดก็วางไปเลยเอ้ยบล็อกหลวงบล็อกอะไรสโตนบิ๊กหนึ่งบล็อกวิ่งรอบเกาะโอ้โหแบบไวเวอร์อะถ้าบินุกปรับแบบมือตอนวิ่งแล้วมือสั่นนะแบบมือแตกโอ้ยบินุกปรับปะอือก็ใช่ไงแบบหนีโคตรไวอะยังกระเดิดแฟดยังกระลงวัดเดอะแฟดอะไม่หรอกไม่เท่าเดอะแฟดหรอกเดอะแฟดไวกว่านี้เยอะก็เหมือนเดอะแฟดล่างเลยเอาละใครโทรมาเจอแล้วตอนนี้เขาสร้างไปนี่ละหนึ่งละมันจะมาเล่นด้วยเปล่าจะขับก็ได้เสียไปเยอะเลยอ่ะโซนบิ๊กอ่ะนี่ก็เล่นขับมันเล่นกันนะขับได้ปะได้ใครที่มีวันนี้จะสร้างตรงนี้เสร็จไหมนะเขาถามจริงเดี๋ยวให้สร้างตรงนี้แล้วกันดิเรามาสร้างเป็นกรงสัตว์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวไปทำก่อนยังไม่ได้ทำไม่นี่เลยเอาลงไปเอาบล็อกยามาดิมันมาทำเหรอไม่รู้ดิเขาขอสร้างอีกชั้นนึงแล้วกันบล็อกหญ้าอะไรเป็นบล็อกหญ้าเลยใช่ไหมเออเป็นบล็อกหญ้าเลยขี้เกียจมารอโอเคไม่อยากถ่ายบัฟพอเดี๋ยวเปิดเพลงอยู่ติดลิขสิทธิ์แล้ววันไหนนะปิดปรับปรุงถึง 20:40 จะปิดปรับปรุงหมดอ้าวเดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นเล่นอ๋อปิดปรับปรุงมินิเกมก็สกายบล็อกก็เป็นมินิเกมนะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนมีรถอยู่ไหนนี่เขาอยู่ตรงนี้ยืนไหนเอาบล็อกยามากับกระจกอะเดี๋ยวเราเผาก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปวางต่อก็ได้เฮ้ยดีคนดู3คนแล้วเว้ยคนดู3คนแล้วเว้ยนับหรือเปล่าก็ตาม
อไลฟ์สตรีมเธอจะไม่รู้ตอนไปดูอินสตาแกรมบอกเห็นแอบดูอินสตาแกรมของเราอยู่แสดงว่าตอนนั้นที่ไลฟ์สตรีมอาจจะไม่ใช่นับรีนก็ได้อาจจะเป็นมังบะก็ได้ไม่รู้แหละบอกไหมขอทรายเสร็จแล้วบอกนะโอเคบอกว่าจบเลยบอกทรายก็เวลาก่อนจะได้กระจกมันก็ต้องเผาทรายแต่ถ้าในชีวิตจริงเผาทรายแล้วไม่มีอะไรเลยมันจะหายไปเลยเดี๋ยวนี่ถึงเวลาเขาสร้างวันนี้ขึ้นมาปุ๊บรีบปักท่อให้เขาด้วยนะเพราะตอนนี้เขาสร้างขึ้นมาได้เยอะเลยอีสโอนมันทำอะไรไม่ได้คนดังอะนะลูกไม่ใช่เขาปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์มินิเกมแบบของเรามันหายหมดเลยเข้าใจปะสมมติถ้าเกิดว่ามันหายหมดเลยอะรวยเลยอะแบบที่เกาะที่เราสร้างเนี่ยหายหมดเลยอะเออดิปักเขาให้หน่อยดิเนี่ยแบบนึงเดี๋ยวเราจะมาคืนไงขอเพิ่ม700แล้ว104นี่เราเล่นมากี่วันเนี่ยถึงสัปดาห์ไหมถึงยังไม่ถึงจริงๆเล่นมาประมาณ 5-6 วันแล้วมั้งไม่ถึงดีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วของอาทิตย์ที่แล้วเล่นมา2อาทิตย์แล้วสกายบล็อกปกติถ้าเขาเล่นคนเดียวนี่เขาเล่นไม่เคยเกิน1อาทิตย์หรอกยอมแพ้เราทำไมมันทำยากไหมมันแบบหัวไอ้คิดไม่ออกไหมหรือบางทีก็ไปขออยู่ร่วมเกาะคนอื่นนะเกาะที่เขาแบบเป็นตั้งนาไปแล้วเดี๋ยวที่ทำอย่างนี้ก่อนนะเวลาเราได้บล็อกหญ้าปุ๊บเราก็ขุดบล็อกหญ้าของเราออกไปแล้วก็ไปวางให้ตรงอื่นเออที่มีที่ขุดที่ขุดดินแบบมีซิลทอสป่ะซิลทอสอ่ะบ้านหนึ่งบ้านเดียวบ้านหนึ่งเดี๋ยวทำกระเป๋าก่อนที่ขุดดินน่ะที่ขุดดินอะไรล่ะที่ขุดดินแบบมีซิลทอสอ่ะมีเออพอเราวางบล็อกหญ้าเสร็จปุ๊บพอมันแพร่ไปหนึ่งบล็อกปุ๊บเราก็ขุดบล็อกหญ้านี้ออกแล้ววางด้วยบล็อกดินธรรมดาโอเคก็มีอยู่แล้วมีอยู่มีซิลทอสอยู่เออดิเอาทอสไม้เขาก็ได้เอาทอสไม้เขาก็ได้แป๊บนึงเอาที่ขุดดินหรือเอาเป็นที่ขุดที่ขุดดินอยู่ไหนอยู่ชั้นบนนี่ด้านหลังแล้วก็เอาท็อตมาด้วยขุดผิดเดี๋ยวนะมันใช่เหรอใช่ซิงช็อปนุ่มนวลเนี่ยนะลูกตั้งเป็นภาษาไทยเดี๋ยวหนึ่งเขาต้องตั้งลองตั้งเป็นภาษาอังกฤษแป๊บเอาเราช้าเลยบีโน่ไม่ต้องตั้งนี่เราช้าเลยเอาบักยามาวางซิงช็อปแน่นอนไม่แต่เขาเปลี่ยนภาษาไปแล้วอะมันต้องรอไม่แป๊บหนึ่งดิเดี๋ยวมาออ
ดิเป็นซิลทอดเปล่าใช่ใช่ซิลทอดจริงอะโถดม้วนนั่นแหละซิลทอดภาษาไทย what ดิเขาไปเลือกภาษาไทยแม่งขึ้นว่าสหรัฐอเมริกาเว้ยคือปกติอะเวลาเราขึ้นว่าเราเลือกภาษาไทยอะมันจะขึ้นว่าประเทศไทยใช่แต่คราวนี้ทำไมมันขึ้นว่าสหรัฐอเมริกาวะแล้วเคยไม่เป็นไรโอเคคนอื่นเอาดินธรรมดามาเยอะๆเลยโอเคเอาไปก่อน4บล็อกโอเคเอาพี่ดูทำอะไรตรงเนี้ยก็นี่ไงแล้วเราก็จะเอากระจกมาครอบเนี่ยเราเขาจะวางตรงไหนที่เขาตั้งใจอ่ะต้องทำใหญ่ๆอ่ะบินุกต้องประมาณ3 คูณ 3เนี่ยดินวางเดี๋ยวมาหนึ่งเดี๋ยวของก่อนเอาดินอยากรู้ว่าหัวทองมันทำไม่ได้ฮะหัวอะไรนะหัวฟักทองเออใช่ดิหัววักทองมันมีประโยชน์อย่างนึงนะเวลาเราใส่หัววักทองเราไปจ้องตาเอ็นเดอร์แมนอ่ะเอ็นเดอร์แมนจะไม่โกรธเราเว้ยรู้หรอกนี่ก็หัวฟักทองอันเนี้ยอ่ะลองโยนมาดิก็ทับแพทใส่ดิทับแบบเนี้ยทับแพทอ่ะสามารถมันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะฮะมันมีอะไรธาตุน้ำเดี๋ยวเขาจะไปลองดำน้ำให้ดูดำน้ำแข่งดีต้องดำน้ำแข่งกับเขาเว้ยจัดมาตรงนี้อ่ะบินตรงนี้ยิงขวานมาหายใจแข่งกับเขาเปล่าหนึ่งเออแป๊บนึงกินอาหารแป๊บมานี่นี่มาอันนี้ดูหนึ่งสองสามใครเสียเลือดก่อนคือนี่นะอย่าอยู่นิ่งๆเดี๋ยวใครเสียเลือดก่อนคือมันจะแบบเสียบ่อยเสียเลือดไม่ต้องขึ้นไปอยู่น้ำบนนั้นเอาพร้อมกันอ๋อมันไม่เปลี่ยนอ่ะไม่รู้ดิแต่ปกติธาตุน้ำอ๋อไม่ใช่มันต้องนี่ไม่ใช่มันต้องอีกอย่างนึงอันนี้มันอือดิลองไป PVP ดิไป PVP ครับคิวไม่มีครับ PVP อ่ะทับสปาวแล้วก็วิ่งมา PVP โซนอะรู้แล้วไม่ต้องไปทำเลยเขาเนี่ยดีอยู่ในเนี่ยแล้วใช้มือเปล่าตีเขาอะอยู่ในเนี่ยแล้วใช้มือเปล่าตีเขาใครวะโอ้โหสไปเดอร์แมนมันก็วิ่งตามมาจะบวกอ่ะเอาแตกวะนะเล่นเกาะส้มเลยนะเนี่ยพวกแนวเกียนเล่นเกาะส้มเลยมันคิดว่ามันเป็นสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งไงสไปเดอร์แมนใช่ไหมเดี๋ยวเราจัดมาเลยมันใช้ดาบเลยวะดาบเป็นตัวสอนพิเศษอะเอ้ยดีเรามาบูสต์ตรงนี้ก็ได้ที่ขวาที่บูสเตอร์สยามนี่มันคืออะไรเด็กอ๋อบูสต์มันจะแบบว่าบูสต์การต่อสู้ให้เรามั้งนะเออไม่เป็นไรดิถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรที่ขวาพวกนี้อยากได้อ่ะ
ากได้อ่ะอยากได้แล้วหัวของของนั่นเนี่ยอะไรนะมันชื่ออะไรนะ X-Men เว้ย Deadpool Deadpool นั่นแหละจำชื่อผิดโอ้ยดูมาดูของเลยดูที่มันบวกเลยพี่ดูอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านโอเคนี่เราจะเอาอันตรงนี้เป็นวัวเป็นหมูเป็นแกะเป็นไก่แล้วเราเอากระต่ายขึ้นมาด้านบนด้วยเวลาดีกระต่ายอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเขาสร้างอีกกรงนึงแต่เขาว่าการทำสิ่งนี้น่าจะนานแหละเพราะว่าหญ้าจะแพ้แต่มันไม่ได้แพ้ช้ามันไม่ได้แพ้ช้านะมันไม่ได้แพ้ช้าขนาดนั้นแล้วเขาไปจับกระต่ายขึ้นมาด้านบนด้วยดีกว่าแต่กระต่ายเกิดหน้านะเออกระต่ายเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เพิ่งที่เกิดครั้งนึงอีกซุปเปอร์ตัวใหญ่กระต่ายจ้าก็ตายอยู่ไหนตายอยู่เนอะมารู้เอ้ยนี่ไงโอ้โหมะเขือกับเขาเกือบผักมันตกแมปถ้าเป็นลูกผักมันตกแมปอะหัวร้อนเลยอะเอ้าก็ตายแม่งเดินไปตรงโอ้โหดูดิอุตส่าห์จะไว้อ่านแชทไลฟ์สตรีมก็ตายมันลงไปในฟาร์มเนเธอร์วอร์ดอะก็ตายมันกินอะไรวะมีคนดู2คนน่ะดูเนาะเออก็ตายมันกินแล้วลงเขาลากกระต่ายขึ้นมาได้หมดครับโอเคจุงก็ตายแล้วโดดขึ้นมาเซ่ก็ตายโง่มาตรงนี้มาตรงนี้มันแน่เสียก็ตายโง่แกต้องถูกลากเขาจะจับกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงก่อนนะได้จับจริงเหรอไม่ก็เขาก็ค่อยปล่อยไงเพราะว่าเดี๋ยวกระต่ายมันจะหนีเขาขังกระต่ายไว้แล้วนะเขาทำอะไรเนี่ยเอาขังกระต่ายเหรอเออเดี๋ยวมันหนีไม่ว่าทำอะไรไม่คิดว่าเขาจะฆ่ากระต่ายไงเปล่าก็ทุบไปนะเดาเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกตามพีบีเอ็นนะเขาขึ้นมาไม่ได้ถ้าเขาทุบนะกระต่ายมันขึ้นมาแน่มันยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาขึ้นไปดูหญ้าด้านบนแป๊บโอ้ย่ายังไม่แพ้เลยดิไหนโห
วางขุดต้นไม้เหลือเลยเนี่ยเออดิเอากระจกมาครอบเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องรอนานเอากระจกมาดิมาหนึ่งเนี่ยก็ตื่นแล้วมีโน้มมาเอาเลยเนี่ยคนละเต่าละชุดเลยเนี่ยมี2 4 6 8มี8อ่ะ8ชุดอ่ะโอ้ยจะเอาไปเยอะทำไมวะเราใช้นี่เราใช้ได้ไม่ถึงคง4อันหรอกเอาไปไม่บอกไม่เป็นไรนายก็เผามาแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปใช้อย่างอื่นอยู่ดีอ่ะมันต้องเก็บไปมั่งแหละต้องเก็บไว้ใช้แล้วนะที่รู้คือของเขาจะเต็มตัวแล้วเนี่ยต้องไปวางเก็บด้านล่างดิบุนโนพวกของด้านล่างไม่เอ้ยยาแพ้แล้วดิช่วงนี้แบบช่วงนี้เราไม่ค่อยตื่นกระหนกกับยาสักเท่าไหร่เออใช่ตอนแรกนะได้ยามานี่แบบโอ้ยยาขึ้นแล้วดิแค่เป็นบ้าแน่สุดตอนแรกเออตอนแรกอ่ะพี่นุ๊กขอที่ขุดหน่อยพี่นุ๊กที่ขุดล่ะที่ขุดที่เราให้ไปอ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหดิหญ้าแพ้โคตรเร็วเอามาหน่อยวางเลยเทแล้วก็วางแล้วก็เอากระจกล้อมนี่บีโน่อยู่นี่บีโน่มาเอากรีนก่อนดูนี่ค่ะใครมันจะทับล็อบบี้วะบีโน่ยาแพ้เร็วเดี๋ยวไปเอาของมาให้เรามีใครอยู่บีโน่มีใครขาดอยู่ทำเวสดรายหมดไปเนี่ยมันต้องอีกที่มีรู้เรามีไอ้นี่นะสีดำอะไรเรามีสีดำไปได เอาไว้วางเลยเหรออืมๆเซฟวางเอาไว้วางเลยพี่เอาฝากของนี้ไปทิ้งด้วยแล้วดิไปจับกระต่ายขึ้นมาด้านบนดิจับกระต่ายอ่ะจับกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วลากขึ้นมาด้านบนน่ะสัตว์ทุกตัวเขาต้องรู้ว่าเวลาเราจะจับอ่ะถ้าก่อนใกล้ตอนที่มันใกล้จะตายอ่ะนั่นแหละตอนนั้นแหละมันจะเชื่องเรามันกระโดดไปไหนไม่รู้เนี่ยถ้ามันตายนะรู้แล้วมันกระโดดหายไปเลยก็เขาบอกแล้วไงให้จับให้มันยังให้มันอยู่ในกรงนั่นอะรู้แล้วแต่แบบมันกระโดดข้ามบล็อก2บล็อกได้อะเอาแล้วอ๋อดีเขารู้แล้วก็ดีไปตีมันใช่หรอจะน้ำตัวมันก็สูงขึ้นหลังจากนั้นอ่ะมันก็กระโดดต่อบนอากาศบินูทับอะไรนะทับอะไรนะที่จะเอาของออกอ่ะทับไม่รู้ทับเคลียไม่ได้เดี๋ยวมันต้องมี OP เอ็นเดอร์แมนมาจากไหนเนี่ย
ไปเนาะทับเลยนะพี่น้องทับเผ็ดลีลิสเผ็ดลีลิสเผ็ดลีลิสทับมีตัวแล้วป่ะแต่พี่ไม่ให้โอเคแล้วก็ตามด้วยชื่อสัตว์ด้านหลังอ่ะไอรอนโกเลมอ๋อดีตรงเว้นวรรคอ่ะให้ดีเขียนอันเดอร์สกอร์ไปตรงเขียนตรงขีดคำน้ำหนาของช่องเขาอ่ะเออยังไงก็อันเดอร์สกอร์อ่ะก็ขีดล่างอ่ะโอ้ยไม่งงแต่มันอยู่ตรงไหนอ่ะส่งมาให้แล้วก๊อปไปเลยแล้วมันอยู่ตรงไหนเดอร์สกอร์เราเขียนเป็นหลังจากเลข0น่ะหลังจากเลข0น่ะถัดมาจากเลข0น่ะอยู่ไหนวะเลข0เลข0นั่นหมายถึงแบบตอนเราจะเขียนน่ะตอนเราเขียนมันอยู่ตรงระหว่างกลางคําว่าไอรอนแล้วก็เดอร์สกอร์แล้วก็โกเลมรู้แล้วยังไม่ได้ก็ไม่รู้ดิดีก็ต้องอ๋อรู้แล้วทำไมไม่ได้อ้าวทำไมพึ่งมาตายเปล่าเขาฆ่ามันเองอะไรรู้แล้วทำไมไม่ได้นี่ไงได้แล้วเราฆ่ามันทิ้งเดี๋ยวให้เขาลงไปจับเองก็ได้เออเขาลงไปจับเองก็ได้อ๋อ R O N ไม่ใช่ R I N อะไรของดีอ่ะ R O N ก็ยังเหมือนเดิมไอรอนโกเลมก็ R O N นะเชียวงั้นก็ลองไม่มีอันเดอร์สกอร์ดูแต่ก่อนแล้วก็ไม่มีอันเดอร์สกอร์นะก็ลองดูนี่ไงเออใครบอกเมียเดอร์สกอร์วะบินว่ามึงอย่าตีมันเฝ้าบ้านเอามันไม่ตายด้วยดูไม่ตายก็มันยังไม่ตายอ่ะแต่มันจะตายตายอยู่ไหนเนี่ยคันนี้แบบปกติที่สอบอ่ะกี่ข้ออ่ะเวลาสอบคันนี้อ่ะสอบท้ายบทอ่ะกี่ข้ออ่ะดีใช่ป่ะล่ะตอนเขาสอบวิชาคันนี้อ่ะสอบท้ายบทอ่ะครูสั่งข้อเดียวเองเออตอนนั้นครูให้ทำสอบการหารรวมเออครูก็สั่งข้อเดียวเองภายใน5นาทีต้องเสร็จยาวข้อหนึ่งอะถ้าลองไปจับเองก็ได้ดิเออไม่เป็นไรอ๋อดีได้แล้วดีกว่าโกงละ2ตัวใช่ไหมดิมันเหมือนกระต่ายกินแครอทได้แหละโอเคไปจับกระต่ายมา
งปรุงไหนก็ได้เออทับ PC ไปเลยเออแล้วจากนั้นก็ปล่อยแล้วต่อไปมันเหลือแกะเหลือแกะแต่เขาต้องไปจับแกะมาเพราะว่าดีไม่ได้ให้ใครแกะเขามันไม่มีอาจจะมีก็ได้ก็เขากำลังไปจับแล้วมีแกะเกิดใต้ล่างด้วยก็ใช่ไงจับเอาแกะที่ใต้ล่างก็บอกเราบอกไว้ค่ะที่เราบอกว่าฟาร์มตรงนี้แหละอีกเอามาตัวนึงนั้นเดี๋ยวเราไปตัวนึงเราได้แล้วตัวนึงไม่ใช่ดิมันได้ขึ้นมาทางนี้แล้วบิดคิดว่าต้องเขียนชื่อป้ายโกงป่ะค่อยก็ได้ไอ้แกะนี่มันทำให้เขาลำบากมากดูสิเขาต้องขุดทางให้มันเลยเนี่ยตัวแม่งอ้วนเกินอ้วนเหมือนฟันดี้เลยแล้วบินโนเจอขุดทางเลยก็เพราะว่าแม่งเดินขึ้นมาไม่ได้ไงเสียของหมดก็เดี๋ยวเขาต่อใหม่ไงต่อคืนให้นี่บินไม่ต้องเลยเดี๋ยวทำเองเอได้แล้วแกะครบ2ตัวได้แล้วไอ้แกะตัวนี้แม่งเข้ามาไม่ได้แล้วไอ้แกะตัวนึงแม่งก็พยายามจะออกดีนู่นทำไม่เป็นนี่ต้องเข้าไปแล้วก็ทับ PC นี่เดี๋ยวทำให้ไม่เขาไม่ได้จับมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาลากมันมาเลยไอ้ตัวนี้กลับไปเลยไอ้หมดหน้าที่แล้วฆ่าทิ้งเลยไหมฆ่าทิ้งเลยอุ้ยได้เนื้อย่างเลยบินโนอันนี้นี่บินโนที่ลากเดี๋ยวแต่ระวังแล้วบิดแล้วบิดนะเว้ยเนี่ยก็อย่าเปิดประตูดิต้องดันเข้าไปเดี๋ยวไปหาแล้วบิดใส่ตัวนึงนี่แหละได้เกิดนะเด็กกระต่ายนะมันงงไปทำอะไรตรงนู้นกระต่ายไม่เกิดเลยดูดิไลฟ์สตรีมมาจะ1ชั่วโมงแล้วเนี่ยมีคนดูแค่2คนเองทำไมเลิกทีมแล้วครับคนดูน้อยวะ30กว่านาทีเองวีโนเป็นชั่วโมงแล้วไหนบอกยังไม่ถึงชั่วโมง50กว่านาทีอ้าวไหนบอกเขาจะปรับปรุงเซิร์ฟอ่ะมาถึง2อาจจะใช่อาจจะปรับปรุงมินิเกมอื่นทำไมดูวีโนดีเขารู้แล้วทำไมมอนเตอร์เยอะเรายังไม่ได้ปิดประตูเลยประตูเนี่ยประตูตรงเนี่ยมอเตอร์มันเลยออกมาได้เออใครขุดก็ไม่รู้แล้วใครสร้างบล็อกไม้ได้เนี่ยใครสร้างบล็อกไม้ขึ้นไม้มันได้เนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยเออเขาไม่ได้สร้างขุดเข้าไปอ่ะเขาไม่ได้ขุดนะปิดได้ไหมก็ว่าทำไมมันเย็นเออคิดว่าเขาเลยทำไมอยู่มันเย็นโอ้ดิดารามอนเตอร์เต็มเลยต้องกำจัดให้หมดโอ้ยน้องมาดูตรงนี้ก่อนดิดูเขาจัดการปะไม่ได้เข้ามาเพิ่มเนี่ยมันจะแบบมันจะระเบิดตายเว้ยระเบิดเจอจ้ามันเออใช่มันจะได้เป็นอุ้ยนี่ไงเขาได้แผ่นเสียงมาแล้วได้แผ่นมาเว้ยวินุมาดูเปล่าวินุได้แผ่นแล้วเขาได้แผ่นดำแผ่นดำคือแผ่นนะแหน่แผ่นเนี่ยไหนแล้วได้แผ่นเนี่ยวินุอุ้ยแผ่นเนี่ยนะอุ้ยแผ่นนี้ดีดิมันเป็นแผ่นโคตรหลอนเออเป็นแผ่นหลอน
ต่เขาว่ามีแผ่นหนึ่งอ่ะหลอนกว่าที่เขาเคยฟังแล้วเขาว่าหลอนกว่าเขาว่าแผ่นสีเหลืองอ่ะแผ่นสีเหลืองอ่ะเออมันเสียงมันจะคือมันจะเป็นเสียงเพลงยาวๆอ่ะใช่เหรอเขาฟังเมื่อก่อนแล้วเขาหลอนมากเอ็นเดอร์โพลยูโน่อันนี้หลอนนะอันนี้เป็นเพลงแบบแผ่นเสดีพังนะมันแบบเหมือนอยู่ในถ้ำด้วยเออมันจะเหมือนอยู่ในถ้ำใช่แล้วก็วิ่งตึ๊กๆๆๆๆแล้วเขาหายเพลงนั้นเขาไม่เขาหลอนในเพลงนั้นอะแผ่นสีเหลืองอะวงวางดีก็ลองไปเปิดดิมันจะเป็นแบบเป็นเพลงเสียงหลอนมาทำแบบยาวๆอะโคตรหลอนฟังแล้วหลอนมากอะไรวะเนี่ยพีมีการแข่งทีบีไลฟ์สดแข่งทีบีใช่เหรอพี่โน้ตที่เพลงก็ต้องใช้แรงค้ามองเพลงไปถามไปดูในคลิปดิดูคลิปดิว่าเขาไม่รู้นี่มีแผ่นสีเหลืองป่ะล่ะแต่เขาจะให้เปิดไม่มีแผ่นนั้นอะหลอนไม่แน่ๆวางๆดีก็ลองไปเปิดฟังเองดิมันจะเป็นไงมันจะเป็นแบบอ่ะดีเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่อยากสปอยเพลงเขาให้ดีไปเปิดเองมันพูดแค่เพลงไหมครับมันเป็นเพลงแบบเสียงดีเคยฟังเสียงหลอนของเวอร์ชันก่อนป่ะนั่นแหละมันจะเอาเสียงหลอนน่ะมาทำเป็นเพลงเว้ยนั้นมันจะมีแต่เอฟเฟคหลอนคือเป็นไงเขาฟังเมื่อก่อนอ่ะเขาหลอนมากก็มันเป็นเพลงหลอนน่ะดีไปเปิดเองเลยป่ะไปเปิดเองไปเอาจากเซิร์ฟนี้ไปก่อนแล้วก็สร้างเซิร์ฟครีเอทีฟแล้วก็ไปสร้างก่อนอ่ะเออโอเคป่ะมันหลอนถามอยู่ได้แล้วนี้ให้รหัสคืนยังอ่ะยังแต่ก็ต้องทวงวะทวงแน่นอนก็มันคือรหัสของเราทำอะไรอยู่อ่ะไปแต่เพลงแต่ไอแผ่นดิสอันนี้มันแบบมันจะเป็นเกี่ยวกับใช่ใช่ใช่เขาก็ว่าหลอนเหมือนกันเขาว่าหลอนมันจะไม่แบบว่าเกี่ยวกับตรงข้ามอ่ะแล้วเขายังไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่ามันหมายถึงอะไรแบบว่าลงไปในถ้ำแล้วมีเสียงวิ่งอ่ะทำไมมันต้องวิ่งไปเจอคีเปอร์อะไรแบบนี้มั้งอาจจะเป็นแบบฮีโร่บายประมาณนี้เออดีเขาไปดูคลิปหนึ่งอ่ะมันมีคนเอาเพลงเนี่ยไปใส่ในโปรแกรมตัดต่อเว้ยโปรแกรมตัดต่อเสียงอ่ะกลายเป็นว่าอะไรรู้ป่ะเสียงซาวอ่ะตอนขุดอ่ะมันตอนนี้มันจะมีเสียงแปลกๆอ่ะแม่งเกิดมาเป็นเลขเว้ยตัวเสียงซาวที่แบบว่าขึ้นสูงอ่ะแม่งรวมกันเป็นเลขเว้ยเป็นเลขว่าอะไรรู้ป่ะมันเป็นเลขว่า1 2อะไรก็ไม่รู้นั่นแหละ2อะไรก็ไม่รู้เขาจำไม่ได้ไม่ได้ดูนานมัน1 1 2หรือ1 4นี่แหละไม่รู้จำไม่ได้นั่นแหละแม่งเป็นโค้ดเลขเว้ยแล้วก็ดีรู้ป่ะตอนจบอะแม่งเอาเสียงซาวอะจนแม่งขึ้นมาเป็นรูปหน้าเลยรู้ป่ะเป็นรูปหน้าคีเปอร์เว้ยเออเป็นรูปหน้าคีเปอร์อะเออตอนแบบว่ามันทำเสียงสูงเสียงยาวอะไรแบบเนี้ยให้กลายเป็นรูปหน้าคีเปอร์เว้ยเออเนี่ยโหน่าจะเทน่าดูร้อนน่ะร้อนเด้อแต่เขาว่าอาจจะไม่ใช่ฮีโร่บายก็ได้อาจจะเป็นเขาตอนเมื่อก่อนเวลาลงเหมืองก็ได้เออแม่งหลอนนะเว้ยเรามาการแล้วคนเดียวแล้วลงเหมืองใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนอะเขาจะไม่การเลยคนเดียวแล้วลงเหมืองเลยกลัวเมื่อก่อนอะกลัวมากกลัวไปเจอฮีโร่บายเอากลัวไปเจอฮีโร่บายเพราะว่าเมื่อก่อนอะฮีโร่บายเวอร์ชันเก่าๆอะยังไม่ถูกเอาออกใช่ปะล่ะเวอร์ชันก่อนๆโดนระบายเออแล้วตอนนั้นอะเวอร์ชันของฮีโร่บายยังไม่ถูกเอาออกไงเขาก็เลยกลัวไม่กล้าลงเหมืองคนเดียวคือแบบกลัวแบบโคตรกลัวฮีโร่ขวานวิ่งโมกขวานวิ่งแข่งกับเราดิรอแป๊บนึงนะดิทำอะไรอะแล้วไม่เอาอันนี้คูดอันนี้จะได้มันจะได้คุ้มกว่าเนี่ยเออกดเออไม่ทำอะไรเนี่ยนี่มีบ็อกซ์แสลบไหมเอาบ็อกซ์แสลบมาดิทำอะไรเออเอาบ็อกซ์แสลบมาเถอะแบบเขาจะทำตรงไหนเพราะว่าเขากลัวว่าหญ้ามันจะ
ไอ้พวกแกะมันจะกินหญ้าจนหมดเว้ยเขาต้องวางสแลบตรงนั้นไม่ให้แกะมันกินก็คือเวลาเราวางสแลบอ่ะหญ้ามันจะโดนทับแต่หญ้ามันหญ้ามันก็ยังจะเกิดได้ทำให้แกะเนี่ยมันไม่สามารถกินได้แล้วมันก็จะแพร่กลับมาให้แกะมีกินต่อไปเรื่อยๆเป็นไงไม่ใช่เราทำตรงนี้ดิแล้วถ้าเราเอาบล็อกสแลบไปด้านบนอ่ะมันจะเป็นอะไรวะเฮ้ยดิเขาเพิ่งเห็นว่ามีคนกดไลค์3คนเว้ยมีคนดู1คนมีคนกดไลค์3คนทำไมแอร์ล่าโกเลมไม่ตีเหรอวะทำไมแอร์ล่าโกเลมไม่ตีเอาตายเลยมีนุ่มว่าแอร์ล่าโกเลมมันเตืองอะทำติดเล็บตั้งเยอะแต่ว่าพอดอปได้แค่นิดเดียวพี่นุ่มเราจะทำให้แกะเปลี่ยนเป็นสีอื่นทำไงวะนี่ต้องตั้งใช้บัตรเปลี่ยนใช้บัตรตั้งชื่ออะใช้บัตรตั้งชื่ออะนี่เรามีอยู่เนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาจำไม่ได้ดีลองไปเปิดจะเป็นสายลุงอะนะดีลองไปดูก่อนจอมเคยบอกเลยแล้วจะเปลี่ยนชื่อยังไงเราต้องกดไลค์กดคลิกขวาเอ้ยไม่ใช่ดีต้องทำทางตีเหล็กเว้ยต้องใช้ทางตีเหล็กอ่ะเปลี่ยนชื่ออันนั้นอ่ะเปลี่ยนชื่ออันนั้นอ่ะให้กลายเป็นชื่อแล้วเราไปคลิกขวามันก็จะกลายเป็นชื่อตามที่เราต้องการแกะสีลุงอ่ะหรือแกะเป็นชื่อลุงไม่เขาจำชื่อไม่ได้ดีก็ลองไปเปิดใน YouTube ดิวิธีทำให้แกะเป็นสีลุงมันต้องใช้บัตรเป็นชื่อต้องชื่อแกะให้เป็นอะไรนี่แหละแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาไม่ต้องรู้หรอกดีมาละพี่นุ๊กมาละเราไปเจอแผ่นสีเหลืองในนี่เว้ยนั่นนะเนี่ยในเนี่ยมาดูดิแป๊บนึงดีลองเปิดดูดิไปทำกล่องเก็บใส่ตัวไปเลยกล่องทำไม่เป็นอ่ะพี่นุ๊กเราเจอจริงๆมาดูดิพี่นุ๊กเดี๋ยวส่งให้ดูพี่นุ๊กส่งให้ดูแผ่นนี้แหละดีหลอนเราไปเจอในนี้เราไม่รู้เจอได้ไงคิปเปอร์มันตกลงมาแล้วบอกว่าระเบิดหรือเปล่าคิปเปอร์มันเห็นเขาแล้วมันระเบิดใส่ตะเกียวตันหรือเปล่าแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวด้วยหรอไม่รู้เกี่ยวอะไรเกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะตอนแรกก็นั่งอยู่โต๊ะคอมนะไม่รู้สึกเลยว่าฝนตกแต่แค่รู้สึกเย็นแต่พอลวกถึงโต๊ะคอมเท่านั้นแหละรู้สึกเย็นสบายได้กลิ่นฝนเลยเวลาฝนตกเราจะได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้มันจะกลิ่นชื้นๆน่ะกลิ่นไอแต่เป็นไปได้พูดถึงแผ่นสีเหลืองแต่ไม่มาเลยแต่แม่งหลอนแล้วมันมาได้ไงอ่ะฮีโร่บายเอามาวางมั้งฮีโร่บายเอามาวางมั้งโอ้โหดิเขารู้แล้วทำไมมอนสเตอร์มันมายังไงรู้แล้วมอนสเตอร์มายังไงโคตรเยอะรู้เลย
แมงปักอย่างนี้แม่งถ้าเกิดอีกที่เราจะไม่ไปดูว่าจะพูดยังไงนั่นเอาปักขนาดเนี้ยลูกดูในห้องนี้ถ้ามันเกิดก็โคตรแปลกเกิดแล้วดิคิปเปอร์เกิดบนนี้เนี่ยถ้าอันนี้เกิดก็แปลกแล้วไม่รู้ดิวิโนนี่ตรงนี้มันมืดมอนสเตอร์เกิดได้โอ้โหทำไมเราเจอแต่แบบแผ่นมันต้องเช็คนะเดี๋ยวใช้สิ่งที่ถูกไหมนี่ก็ไปดูคลิปดิคลิปอะไรวิธีการคัพตู้เพลงอ่ะมีใครบ้างไม่เนี่ยไลฟ์สตรีมสดแล้วค้นหาข้อมูลเนี่ยมีใครบ้างไม่เนี่ยถามจริงไม่รู้ก็น่าจะมีเขาแหละดูดิเป็นไงค้นหาข้อมูลกลางไลฟ์สตรีมเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ไงเครื่องทำฟาร์มมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วมันจะดรอปอ่ะเออใช่เขาก็งงเหมือนกันคิดว่าบายเอามาใส่มั้งเออดิทำไมเราอ่ะเนี่ยเข้าตัวคราฟนะเดี๋ยวดูด้วยแล้วเราก็เข้านี่นะไอ้ทำไมมันไม่ขึ้นวะไม่ได้มันใช้ไม่ได้เหรอเขาไม่อยากเปิดคลิปเปิดแล้วติดลิขสิทธิ์อ่ะสอนคัพตู้เพลงอ่ะดีเปิดดิเขาไม่กล้าเปิดคลิปอ่ะเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์ก็ทีมไปที่วิธีทำไหมครับมันจะมีแบบทุกอย่างไหมคะแบบตอนไหนอ่ะก็3ทุ่มไงก็3ทุ่มแล้วนี่ว่ะจบไลฟ์สตรีมแล้วเปล่าปิดไลฟ์สตรีมเลยก็ได้โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไลฟ์มานานพอแล้วก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ